ความหมายพื้นฐานก็คือตรงกับว่าพระหมอยารักษาโรคทางธาตุลมตรงพอดีแต่เหนือไปกว่านั้นถ้าใครจะซูมใกล้ๆใช้กล้องขยายไปสู่มวลสารตัวนี้แต่ละคนจะได้มวลสารที่รายละเอียดอาจจะเห็นไม่เหมือนกันเราพูดถึงอโรคยาปรมารภามันต้องพูดอีกคำหนึ่งด้วยนิพพานังปรมังสุขขังก็คือว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐตำรับนี้เป็นของครัวพ่อชิมเราอยากแค่บูชาครูแต่เราลืมไปว่าตำรับยาที่ดีทั้งหลายเนี่ยมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเจ็บป่วยของคนที่ดีขึ้นทั้งคนที่ใช้ยาจากภูมิปัญญาที่เรารื้อฟื้นมาจากหายไปร้อยกว่าปีนะฤาษีกรมันหายไปร้อยกว่าปีเรารื้อฟื้นกลับมาแล้วมีคนอาการดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเพราะมันเป็นการกินยานานๆลืมไปว่าตั้งแต่ก่อนตอนก่อตั้งวัดเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสร้างวัดหลังสงครามเวียดนามพม่า14ปีก็ต้องอุทิศส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเราลืมไปว่าโอ้จะทำบุญใหญ่แล้วจะไปคิดแจกเหรียญแค่บูชาครูไม่ได้เลยมาหารือกับคุณสนธิลิ้มทองกุลจนเป็นที่มาของการคลีมวลสารเยอะแยะเลยว่าจะทำบุญใหญ่หลายๆวัดเลยไม่ใช่แค่ซ่อมวัดชัยชนะสงครามอย่างเดียวในที่สุดเราก็ได้คนออกแบบเหรียญระดับเป็นครูบาอาจารย์ที่ชนะเลิศในการออกแบบตราสัญลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ตราสุดท้ายคือตรา84พรรษาซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศนะครับมาออกแบบเหรียญแล้วก็ไปๆมาๆเนี่ยเหรียญก็ออกมาแล้ววันที่3พฤศจิกายนนะครับหลังวันที่3เนี่ยพิธีพุทธาภิเษกหลายๆท่านได้รับแล้วหลายคนได้รับแล้วนะครับผมอยากจะให้ดูความงดงามที่อยู่ข้างในเราห่อพลาสติกไว้เพราะว่ากลัวออกซิไดซ์หรือออกซิเจนทำปฏิกิริยานะครับคือสีสวยมากงดงามมากแล้วก็นอกจากงดงามแล้วท่านผู้ชมเห็นแค่นี้ยังไม่เห็นรายละเอียดหรอกครับต้องใช้กล้องขยายถึงจะซูมเห็นรายละเอียดที่มีความละเอียดงดงามมากด้านหน้าเป็นรูปท้าวเวสสุวรรณเขียนว่าเวสพุทธะก็คือหัวใจท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นรูปครูพ่อฉิมเทวดาแห่งวัดชัยชนะสงครามซึ่งมีมวลสารทั้งหมดมีมวลสารโลหะอยู่ในนี้นะครับที่เราหลอมมวลสารโลหะส่วนที่เป็นผงเราไม่หลอมเราใช้วิธีบดแล้วก็บดมาเป็นผงปั้นแล้วก็แปะไว้กับอีพ็อกซี่ติดแน่นนะครับไม่ต้องห่วงมันจะหลุดก็ต่อเมื่อไปเผามันเท่านั้นครับติดเลยดังนั้นถ้าใครซูมนอกจากจะแว่นขยายแล้วดูรายละเอียดในท้าวเวสสุวรรณความงดงามที่ตรงนี้แล้วเราก็มีการตอกเลข578 อยู่ใต้ฐานของครูพ่อฉิมนะครับแล้วก็เลข8ตรงนี้คือราหูใช่ไหมครับ การแปะตำแหน่งของมวลสารที่เป็นผงสีดำ หรือสีน้ำตาลเนี่ยจึงอยู่ด้านบนของเลขราหู อยู่ใต้ฐาน นะครับความหมายพื้นฐานก็คือตรงกับว่าพระหมอยารักษาโรคทางธาตุลม ตรงพอดี แต่เหนือไปกว่านั้นถ้าใครจะซูมใกล้ๆใช้กล้องขยายไปสู่มวลสารตัวนี้แต่ละคนจะได้มวลสารที่รายละเอียดอาจจะเห็นไม่เหมือนกันซึ่งถ้าใครอยากจะรู้ว่ามวลสารของคนที่เขาได้มีสัดส่วนอะไรบ้างไปอยู่ด้านหลังครับมวลสารที่เป็นผงเนี่ยซึ่งจะมีสีไม่เหมือนกันนะครับเช่นบางคนได้เห็นเศษของเบญจภาคีนะครับหรือว่าคือต้องส่องดูเลยนะสมเด็จพระขุนพรหมหรือแม้แต่นี่บางคนได้เป็นสีเขียวๆเหลืองๆให้รู้ว่าหรือมีเศษสีแดงอยู่เนี่ยให้รู้ว่าเป็นเศษกระจกของหน้าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับอยู่ของยอดพระมณฑปของวัดมหาธาตุดังนั้นอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยพระเสด็จกลับอันนี้ก็เป็นของเสด็จเตี่ยของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ถ้าใครเห็นสีนี้ก็จะรู้ว่ามีอะไรบ้างอยู่ในนั้นนะครับทุกคนจะได้หนังสืออยู่แล้วก็คือเปิดดูตามได้ดูตามได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมไปดูความงดงามของศิลปะชิ้นนี้ที่ทำมาอย่างตั้งใจจากเดิมบูชาครูมาจนถึงการทำบุญใหญ่รวบรวมอยู่ในขนาดนี้แล้วคุณรัติกร33ล้าน
แล้วก็ไปหลายวัดวัดป่าด้วยวัดชัยชนะสงครามก็เตรียมทำพิธีถวายแต่ออกแคชเชียร์เช็คแล้ว4ล้านนะครับแล้วก็วัดอรุณวัดมหาธาตุแล้วก็วัดป่าหลายๆวัดที่คุณทิพย์เดินทางไปทุกท่านที่ร่วมบุญกันมานะคะท่านผู้ชมที่ร่วมมาได้มีส่วนร่วมในการทำบุญกับพวกเราทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงอโรคยาปรมารภามันต้องพูดอีกคำหนึ่งด้วยนิพพานังปรมังสุขขังก็คือว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐความเป็นนิพพานนั่นคือความสุขอย่างแท้จริงนะครับหรือความสุขขั้นสูงเป็นต้นนะครับท่านผู้ชมที่เพิ่งเห็นก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่นี้นะครับคือสำหรับคนบูชาเหรียญเนี่ยที่จัดส่งให้ที่จัดส่งให้เนี่ยสำหรับคนทำบุญนะครับเฉพาะคนทำบุญนะผมส่วนตัวครับจัดยาลมให้หนึ่งซองซองนี้พิเศษกว่าทุกซองเพราะผ่านพุทธาพิเศษครับแต่ไม่ใช่เอาไปบูชานะครับเพราะว่าเราทำซีรีส์ที่วันในการปีเนี่ยเพื่อรีบรับประทานสรรพคุณยาใหม่ๆแต่ผ่านพุทธาภิเษกหนึ่งซองเป็นสิริมงคลมากนะครับ